แคดเมียมคืออะไรอันตรายถึงชีวิตจริงหรือเปล่าวันนี้ B Nation Story จะมาเล่าให้ฟังค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะชาวสมุทรสาครแตกตื่นกันทั้งจังหวัดหลังเมื่อวานนี้ค่ะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเขาออกมาแถลงค่ะหลังได้รับร้องเรียนว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดตากค่ะขายกากแร่สังกะสีและกากแร่แคสเมียมที่ควรจะต้องฝังกลบอยู่ในจังหวัดตากให้กับบริษัทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนกว่าหมื่นตันเลยค่ะและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบก็เจอเข้าจริงๆค่ะกับกากแคสเมียมจำนวนกว่า 15,000 ตันที่ถูกลักลอบขนย้ายเข้ามาเป็นระยะเวลากว่า3เดือนแล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าปิดล้อมพื้นที่พร้อมประกาศทันทีค่ะว่าห้ามเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเป็นเวลา90วันค่ะพร้อมเร่งขนย้ายกลับจังหวัดตากโดยไวที่สุดค่ะภายใน7วันนี้ค่ะแล้วจะธาตุแคสเมียมเนี่ยอันตรายขนาดไหนทำไมถึงสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนขนาดนี้นั่นก็เพราะแคสเมียมจัดว่าเป็นธาตุอันตรายต่อร่างกายมนุษย์โดยตรงค่ะเพราะถ้าหากเกิดการหลอมขึ้นจริงการที่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจะถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติก็คงไม่เกินจริงค่ะทางด้านคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลเขาก็บอกค่ะโดยปกติแล้วธาตุแคสเมียมจะพบปะปนอยู่ในแร่ธาตุอื่นๆค่ะเช่นแร่สังกะสีแร่ตะกั่วหรือทองแดงค่ะและยังสามารถพบได้ในอาหารในน้ำในเหมืองและในส่วนน้ำทิ้งหรือน้ำเสียหรือกลุ่มผู้สูบบุหรี่อีกด้วยค่ะและแคสเมียมก็ยังเป็นส่วนผสมของสีทาบ้านที่เราอยู่กันทุกๆวันนี้ด้วยค่ะและเมื่อสีทาบ้านดังกล่าวโดนความร้อน321องศาเซลเซียสก็จะเกิดเป็นควันทำให้มีการกระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแค่หายใจก็อาจจะเผลอสูดแคสเมียมเข้าไปในร่างกายของเราได้แล้วล่ะค่ะแถมเมื่อสูดเข้าไปแล้วเจ้าแคสเมียมเนี่ยก็จะอยู่กับเราไปยาวๆเลยค่ะถึง30ปีเลยนะคะโดยที่จะไปสะสมอยู่ที่ตับและหมวกไตค่ะและเมื่อยิ่งสะสมในร่างกายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายเท่านั้นค่ะในระยะแรกสำหรับผู้ได้รับสารแคสเมียมในระยะสั้นก็อาจจะมีอาการเป็นไข้หนาวหนาวร้อนๆปวดศีรษะอาเจียนซึ่งถ้าหากมีอาการเหล่านี้นาน20ชั่วโมงขึ้นไปก็อาจเกิดอาการแน่นหน้าอกไอรุนแรงและน้ำลายฟูมปากตามมาซึ่งคนที่มีโอกาสได้รับสารแคสเมียมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะและเมื่อสะสมไปมากขึ้นมันก็จะส่งผลให้มนุษย์เราเกิดอาการเจ็บป่วยอย่างทรมานเลยล่ะค่ะทั้งที่บริเวณแขนขาสะโพกและบริเวณฟันที่จะพบว่ามีวงแหวนสีเหลืองติดอยู่กับเหงือกเรียกว่าวงแหวนแคสเมียมและจะมีอาการปวดร้าวสะสมนานถึง20ถึง30ปีและเมื่อร่างกายเดินไม่ไหวก็จะเกิดการกดกระดูกสันหลังเรียกว่าโรคไตค่ะและถ้าหากได้รับจากการกินก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดศีรษะกล้ามเนื้อปวดท้องและปอดโดยไตและตับจะถูกทำลายค่ะถ้าหากหายใจเอาควันเข้าไปในปอดก็จะมีอาการเจ็บคอหายใจสั่นมีเสมหะเป็นเลือดน้ำหนักลดโลหิตจางการหายใจจะลำบากมากขึ้นค่ะสุดท้ายก็จะไตวายและเสียชีวิตในที่สุดค่ะและผู้ที่ได้รับแคสเมียมเรื้อรังก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งทั้งมะเร็งปอดไตต่อมลูกหมากและตับอ่อนโดยมีรายงานว่าผู้ป่วยที่กินข้าวที่เพาะปลูกจากแหล่งดินที่มีการปนเปื้อนแคสเมียมก็จะมีอาการของโรคกระดูกพุนและกระดูกมีการเจริญที่ผิดปกติอีกด้วยนะคะสรุปสั้นๆเลยค่ะเจ้าแคสเมียมเนี่ยก็ถือว่ามีอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะหากสะสมอยู่ในร่างกายมนุษย์ในปริมาณมากไม่แปลกค่ะที่ชาวบ้านเขาจะตื่นตกใจหลังจากพบอยู่ในโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีการกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็ได้สั่งการให้หยุดการนำกากแคสเมียมกากสังกะสีออกจากโรงงานดังกล่าวค่ะพร้อมกับเร่งขนย้ายแคสเมียมดังกล่าวไปฝังกลบตามมาตรการการป้องกันพร้อมดำเนินคดีทะเบียนโรงงานตามกฎหมายต่อไปค่ะโดยบีก็หวังว่าหลังจาก7วันนี้แล้วชาวจังหวัดสมุทรสาครจะได้ใช้ชีวิตแบบหมดห่วงกันนะคะ